ักเทนนิสโลกสุดปลื้มเข้าครัวทำอาหารไทยปรุงเมนูเด็ดต้มยำกุ้งห่อหมกกีฬาวันที่17กันยายน2567 11นาฬิกา26นาทีผู้จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทยังคงเดินหน้าโปรโมเมนต์เสน่ห์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในระหว่างการแข่งขันซึ่งกำลังชิงชัยกันอยู่ในขณะนี้ณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจบลงในวันที่22กันยายน2567ล่าสุดได้เชิญ3นักเทนนิสระดับโลกได้แก่คาทรีนาซีเนียโคว่าเจ้าของเหรียญทองประเภทคู่ผสมโอลิมปิกเกม2024มืออันดับ37ของโลกจากเช็กและยังเป็นมือวางอันดับ2ของการแข่งขันครั้งนี้ร่วมด้วยแอนนาบอนดานักเทนนิสมือ89ของโลกจากฮังการีและเลราซีเกมูลมือ99ของโลกจากเยอรมนีร่วมสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยผ่านกิจกรรมทำอาหารณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเพื่อผลักดันให้ต่างชาติได้รู้จักมนต์เสน่ห์ของเมืองหัวหินและซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้มากขึ้นก่อนร่วมกิจกรรมทำอาหารนักเทนนิสทั้ง3คนได้โพสต์ท่าถ่ายรูปกับรถไฟขนาดเล็กสีแดงเบอร์กันดีที่ให้บริการรับส่งลูกค้าภายในบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทแลนด์มาร์คสำคัญของโรงแรมที่ใครมาเยี่ยมเยือนต้องแวะมาถ่ายรูปเพื่อเช็คอินโดยรถไฟดังกล่าวยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเมืองหัวหินในยุคที่การท่องเที่ยวด้วยรถไฟมายังเมืองหัวหินได้รับความนิยมด้วยจากนั้นนักเทนนิสระดับโลกทั้ง3คนได้ลงมือปรุงอาหารไทยที่ห้องอาหารจรัสภายในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโดยมีเชฟอิดพันธิสจินดาจิธาวัฒน์เชฟรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการทำงานในร้านอาหารดังในต่างประเทศอีกทั้งเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยเชฟจากรายการเชฟกระทะเหล็กและมีประสบการณ์กับการทำงานครัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีคอยแนะนำและสาธิตการทำอาหารไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมนูอาหารไทยที่ทีมเชฟได้เลือกมาให้นักเทนนิสทั้ง3คนได้ลองทำคือต้มยำกุ้งเมนูซุปเผ็ดร้อนที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยและยังเป็นเมนูดังที่ชาวต่างชาติหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีรวมถึงเมนูต้นตำรับอาหารพื้นเมืองของไทยอย่างห่อหมกคุณย่าที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองหัวหินโดยนักเทนนิสไทยทั้ง3คนได้สวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเตรียมพร้อมเพื่อความสะอาดก่อนลงมือทำโดยเริ่มทำเมนูต้มยำกุ้งเป็นลำดับแรกก่อนจะปิดท้ายด้วยการทำห่อหมกทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาเรียนทำอาหารไทยเชฟอิดคอยสาธิตวิธีการทำอาหารไทยทั้ง2เมนูตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายและปล่อยให้นักกีฬาสาวทั้ง3คนได้สนุกไปกับการเรียนรู้และฝึกทำด้วยตนเองในทุกขั้นตอนซึ่งทั้ง3คนมีท่าทีตื่นเต้นยิ้มแย้มและสนุกกับการลงครัวทำอาหารไทยด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไม่พลาดลิ้มรสอาหารไทยทั้ง2เมนูซึ่งก็ตักชิมไปหลายคำแสดงให้เห็นว่าทุกคนต่างก็ประทับใจในรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ทั้ง2เมนูโรงพยาบาลผู้ประกอบการร้องถูกเลขานุการกมท.กระจายอำนาจแอบอ้างตุนกว่า8ล้านการเมืองวันที่17กันยายน2567 13นาฬิกา8นาทีโรงพยาบาลผู้ประกอบการร้องถูกเลขานุการกมท.กระจายอำนาจแอบอ้างตุนกว่า8ล้านบาทแฉเป็นผู้กว้างขวางย่านมีนบุรีพฤติกรรมเฉาเพียบวันที่17กันยายน
2567ที่รัฐสภานายปรีติเจริญสินส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนปชน.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย2รายจากจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครที่ถูกเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรใช้ความน่าเชื่อถือในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแอบอ้างว่าสามารถให้งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้หากใครต้องการงานจะต้องวางเงินประกันหรือซื้อสินค้าจากบุคคลนี้ซึ่งเลขานุการคนดังกล่าวมีตำแหน่งในสมาคมกีฬามีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแอบอ้างหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแนบไปด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจากับผู้เสียหายซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวสอดคล้องกับตำแหน่งที่เลขานุการคนดังกล่าวเป็นอยู่และจากการตรวจสอบหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบื้องต้นไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนเซ็นหนังสือและไม่ทราบว่าเป็นหนังสือจริงหรือไม่นายปรีติกล่าวว่าผู้เสียหาย2จาก3รายพบว่ามีมูลค่าความเสียหายประมาณ8ล้านบาทรายแรกเป็นโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียนถูกหลอกให้วางเงินประกันกว่า4ล้านบาทเพื่อจะได้รับงานในการตรวจสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภูมิภาครายที่2เป็นผู้ประกอบการค้าย่านนนทบุรีถูกหลอกให้ซื้อลูกฟุตบอลและทำเสื้อกีฬานายปรีติกล่าวต่อว่าผู้เสียหายทั้ง2รายได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่จริงจึงได้แจ้งความฐานฉ้อโกงทำให้เลขานุการคนดังกล่าวซึ่งมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายเป็นอย่างดีไปเจรจาขอยืดเวลาในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยใช้เทคนิคจ่ายคืนเพียงบางส่วนหรือจ่ายคืนเป็นเช็คแต่เช็คเด้งจึงไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้เพราะมีการสลักหลังว่าเป็นเช็คจ่ายเพื่อการค้ำประกันเท่านั้นหรืออ้างว่ากำลังนำบ้านไปจำนองกับธนาคารเพื่อนำเงินมาคืนให้ผู้เสียหายโดยมีวัตถุประสงค์ให้คดีหยุดชะงักลงหรือผู้เสียหายไม่ดำเนินการต่อเนื่องจากคดีฉ้อโกงเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งสามารถยอมความได้ผู้ถูกร้องเรียนคนดังกล่าวมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายรายใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนำเงินมาจ่ายผู้เสียหายรายเดิมจึงขอให้ประชาชนที่พบว่ามีผู้ที่เอาตำแหน่งในกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นคณะใดไปแอบอ้างเพื่อขายงานหรือเรียกรับเงินอันเป็นการทุจริตขอให้แจ้งมายังกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรงหรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อร่วมด้วยช่วยกันกำจัดมิจฉาชีพใส่สูตรที่แอบแฝงอยู่ในสภาแห่งนี้นายปีรติกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ถูกร้องเรียนคนนี้เคยอยู่ในกรรมาธิการหลายคณะและมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มีประวัติเยอะมากครั้งนี้มีผู้เสียหายเพียง2รายทราบว่ามีอีก3รายที่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามจึงถือว่าเป็นมิจฉาชีพที่ทำไว้เยอะมากในการช่อโกงประชาชนนายปรีติกล่าวอีกว่าในวันที่18กันยายนตนจะเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ไปตรวจสอบกรรมาธิการที่ถูกกล่าวอ้างในการแต่งตั้งบุคคลคนนี้ว่ามีจริงหรือไม่และได้มอบหมายให้เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการคนดังกล่าวไปดำเนินการอะไรบ้างพร้อมสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ยืนยันหนังสือที่แอบอ้างหลอกลวงผู้เสียหายเป็นฉบับจริงหรือไม่เพราะมีข้อความลักษณะว่าสนับสนุนสมาคมกีฬาให้ได้รับงานนายปรีติกล่าวต่อว่านอกจากนี้จะสอบถามความคืบหน้าของคดีว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเพราะทราบว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาถือเป็นผู้กว้างขวางในย่านมีนบุรีจึงอาจทำให้คดีล่าช้าได้
รวมถึงต้องตรวจสอบไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีการแจ้งความลักษณะนี้กับผู้ถูกร้องเรียนไว้ที่ใดบ้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบรายชื่อเลขานุการประจำกมท.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรปรากฏรายชื่อถึง22คนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหลิงหลิงออมเคมีทะลุเลนเปิดภาพฟิตติ้งเพียงเธอ only you บันเทิงวันที่17กันยายน2567 14 นาฬิกาช่อง3ตอบย้ำเบอร์1ซีรีส์แซฟฟิกปล่อยภาพฟิตติ้งเพียงเธอ only you แฟนคลับกรีดรอหลิงหลิงออมเคมีทะลุเลนไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนานสำหรับหลิงหลิงคองและออมกรณภัทรสองนางเอกเคมีฟ้าประธานจากซีรีส์แซฟฟิกใจซ่อนรัก The Secret of US ที่ครองใจผู้ชมทั้งในไทยและทั่วโลกก่อนจะแท็กทีมผู้กำกับนายสรัสวดีวงสมเพชรต่อยอดความสำเร็จเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในซีรีส์แซฟฟิกเรื่องที่สองของช่อง3เพียงเธอ only you the series ปล่อยไพลอตออกมาเรียกน้ำย่อยจนตอนนี้ยอดวิวสูงกว่า1ล้านวิวพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามล่าสุดไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานปล่อยภาพฟิตติ้งสุดปังที่ต้องตะโกนดังๆว่าตัวแม่ทำถึงเพราะเคมีเคใจทะลุเลนสุดๆ สำหรับเพียงเธอ only you the series เป็นซีรีส์ออริจินอลจากทาง BEC World Original อีกทั้งยังเป็นบทบาทใหม่แนวโรแมนติกแอคชั่นของสาวหลิงหลิงในบทตะวันบอดี้การ์ดฝีมือดีปลิกลุกสวยสตรองจับปืนพร้อมโชว์งานบู้เตะต่อยที่เจ้าตัวซุ่มซ้อมสุดตัวเพื่อปกป้องดูแลสาวออมรับบทไอร่าไอดอลสาวดาวรุ่งชุดจัดเต็มออร่าสุดปังงานละเอียดเป๊ะปังสมการรอคอยกันอย่างแน่นอนแค่เห็นภาพฟิตติ้งก็ความน่าดูต่ายระดับเปิดความจึ้งกันแบบสุดๆรอติดตามชมเรื่องราวของบอดี้การ์ดสาวที่ต้องดูแลนักร้องซูเปอร์สตาร์ชื่อดังสถานะของพวกเขาจะนำพาไปสู่เส้นทางความรักได้อย่างไรหาคำตอบพร้อมกันในเพียงเธอ only you the series เร็วๆนี้ทางช่อง3อัปเดตความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook CH3 Thailand 3 Plus และ Official เพียงเธอ only you the series ทุกช่องทาง